พันตำรวจเอกสุรินทร์ชัยชมพูรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกโกวิทเจริญวัฒนศักดิ์ผู้กำกับการสภ.เมืองอุดรธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทำการแถลงข่าวจับกลุ่มคนร้ายลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีคือนายวิรัตอดทนอายุ23ปีและน้องชายนายบาสนามสมมติอายุ16ปีพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ดัดแปลงจำนวน5คันและอะไหล่รถจักรยานยนต์จำนวน1ทั้งนี้ได้มีคนร้ายเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110หมายเลขทะเบียนขอไข่ต่อเต่ายอยักษ์964สระแก้วของนายสมศักดิ์มลิทองที่ตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีโดยผู้เสียหายได้เสียบกุญแจคาไว้และจอดภายในบ้านพักจึงเป็นโอกาสที่คนร้ายเข้าไปขโมยรถจักรยานยนต์อย่างง่ายดายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามสืบสวนจนทราบว่าเป็น2พี่น้องจึงนำกำลังไปทำการจับกุมที่บ้านพักและตรวจยึดรถจักรยานยนต์จำนวนดังกล่าวซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายทั้งสองตระเวนขโมยมาจากบ้านพักของชาวบ้านในเขตตำบลโนนสูงและตำบลบ้านจันทน์อำเภอเมืองอุดรธานีจากการสอบสวนทั้งสองคนสารภาพว่าเคยทำงานเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์มาก่อนจึงได้ชักชวนกันตระเวนก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านเพื่อนำมาแต่งซิ่งแล้วขับขี่โชว์สาวในหมู่บ้านแต่ก็มาถูกจับกุมเอาไว้ได้ดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันรักทรัพย์รถจักรยานยนต์ในเคหสถานแล้วนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป